สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการยะตีมคัสสันครับเป็นรายการที่จะนำท่านผู้ชมเนี่ยมาสู่การคัสสันในสิ่งที่ดีเป็นการสร้างธุรกิจมุสลิมให้เราจะผลักดันธุรกิจมุสลิมให้ประสบความสำเร็จช่วยกันฮะคำว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันยะตีมจึงคัสสันสิ่งที่ดีวันนี้มากันที่ถนนผังเมือง4จังหวัดยะลานะครับพี่น้องครับบอกได้เลยว่าเป็นความภาคภูมิใจกับการที่เราได้มีธุรกิจมินิมาร์ทที่ฮาลาลชื่อง่ายๆเลยครับซอย11มินิมาร์ทเนี่ยเป็นธุรกิจที่ลักษณะมีของมากมายทีเดียวที่อยู่ด้านในแล้วเป็นธุรกิจของมุสลิมเราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรธุรกิจเขาเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรไปติดตามรับชมครับสบายดีครับแนะนำตัวสิชื่อด็อกเป็นทางการก็คืออูไซดาเดราแมค่ะเดราแมนะค่ะเดิมนามสกุลอะไรณนิณนินะฮะเป็นลูกของฮัจญีอะห์มัดใช่ถ้าจะรู้จักกันในยะลาก็คืออารีอารีเบมะอารีเบมะอารีนะซึ่งเป็นขายธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างใช่ก็คือหลักๆก็คือจะคุณพ่อคือจะรับเหมาก่อสร้างเป็นหลักๆแล้วก็ผันตัวมาขายวัสดุที่หลังใช่นึกยังไงเนี่ยถึงมาเปิดธุรกิจใหญ่โตเป็นมินิมาร์ทเช่นนี้เนี่ยนะครับก็ทำเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าทำเนี่ยแล้วมากๆความโชคดีของตัวเองก็คือว่าร้านนี้เนี่ยจะอยู่ตรงกันข้ามกับที่บ้านอ๋อครับใช่แล้วก็เราก็เห็นมาตั้งแต่เขาแก่คนเก่าเขาเปิดมาแสดงว่าเขาทำมานานเขาทำมานานเป็นธุรกิจของคนจีนใช่เป็นธุรกิจของคนจีนคนจีนแท้ๆครับซึ่งเขาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็เปิดร้านโชห่วยอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่ใหญ่เหมือนกันแล้วเขาก็มาเปิดตรงนี้เขาเปิดมาเป็น10ปีแล้วครับแปลกใจมากเลยอ่ะปกติเนี่ยคนจีนเนี่ยนะเขาจะไม่ขายธุรกิจให้มุสลิมเท่าไหร่ยังไงเพราะอะไรเนี่ยก็ถึงได้เราถึงมาคว้าตรงนี้ไว้ได้น่าจะเป็นเพราะว่าเขาก็เคยเห็นเราเป็นอยู่ใกล้บ้านกันแล้วก็ความเชื่อถือไม่ใช่เชื่อถือหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะคือความมั่นใจว่าในการทำธุรกิจซึ่งเขาก็เห็นว่าเราก็ทำกันอยู่ดังนั้นเขาก็เลยอาจจะถูกคอกันด้วยถูกใจกันด้วยก็เลยปัจจัยหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อให้กับการที่ว่าเขาก็จะให้เราเพราะที่แรกเนี่ยก็มีหลายคนที่มาขอเท่าแก่คนเก่าเขาซื้อไปแต่ว่าอันนั้นก็อยู่ที่เขาจะพิจารณาว่าเขาอยากให้กับใครใช่ที่แรกเจ๊ก็ถอนใจแล้วแหละว่าเจ๊ก็คงไม่มีความสามารถที่จะเอาตรงนี้แล้วก็หลังจากที่กลับมาจากไปเที่ยวแล้วเขาก็เป็นคนไปที่ร้านอีกครั้งนึงเพื่อที่บอกว่าให้โทรกลับมาหาเขาเอาไหมจะเอาไหมจะเอาไหมเขาจะให้ใจคือเขาบอกเลยว่าเขาจะให้อะไรอย่างเงี้ยครับนะก็นั่นถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่เที่ยวล็อกให้เรากับตรงนี้ชื่อซอย11เนี่ยนะฮะเราคงเข้ามานิดนึงนะพี่น้องก็ลูกค้ามากทีเดียวนะฮะขยับมาตรงนี้นิดนึงนะทำไมถึงใช้ชื่อนี้ซอย11ฮะซอย11เป็นชื่อเก่าเลยชื่อร้านเดิมเลยเป็นชื่อร้านเดิมแล้วเจ๊ก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนเพราะว่า1มันเป็นเค้าเจอเดิมของเค้าเป็นชื่อเค้าแบรนด์ที่เค้าทํามาเจ๊ก็คิดว่ามันก็น่าจะติดปากคนทั่วๆไปอยู่แล้วครับพูดถึงแล้วร้านนี้ค่อนข้างที่จะดังใช่มั้ยค่อนข้างที่จะดังคือลูกค้าติดอยู่แล้วใช่ลูกค้าติดแล้วเราเลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนเพื่อที่จะไปสร้างแบรนด์ใหม่แล้ว
การจ้างแบรนด์แต่ละครั้งเราก็รู้กันอยู่แล้วกว่าลูกค้าจะจำชื่อเรากว่าจะอะไรนี่มันก็ช้าที่นี่ที่ตั้งตรงไหนอย่างไรของจังหวัดยะลาอยู่ตรงผังเมือง4ค่ะซอยตรงปากซอย11เลยครับหาไม่ยากหาไม่ยากเลยผมมาจากกรุงเทพมาผ่านโรงพยาบาลมาเลี้ยวขวาพอถึงอัยการใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามาแล้วก็มาเลี้ยวขวาอีกทีเลี้ยวขวาอีกทีมันจะเป็นช่องระหว่างสารกลางกับอำเภอครับแล้วก็เราตรงมาแล้วก็จะเป็นโรงเรียนพัฒนาแล้วก็เลี้ยวขวามาอีกทีจริงหรือไม่ก็ถ้าเราไปตรงแล้วจะเจอ5แยกแล้วก็ขับตรงมาเลยมาไม่ยากเลยมาไม่ยากเลยค่ะซอย11ก็จะอยู่ปากซอยเลยค่ะเป็นไงเนี่ยรวยหรือยังอุ้ยรวยอยู่แล้วรวยค่ะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ใครเราก็ยังต้องหากินอยู่อีกค่ะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์มีนอกจากจริงๆแล้วอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นก่อนเค้าทำธุรกิจหลายอย่างสามีเป็นอะไรนะเจ้าของเป็นผู้บริหารโรงเรียนค่ะเป็นผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนศรีฟริดาบารุวิทยาดังมากศรีฟริดาอัลฮัมดุลิลลาฮ์เช่นกันค่ะแล้วก็ตอนนี้นอกจากมินิมาร์ทแล้วมีธุรกิจอะไรอีกเจ๊ก็ทำวัสดุก่อสร้างอยู่ซึ่งรับช่วงมาต่อมาจากคุณพ่อใช่ต่อเรื่องมาใช่ผมเข้ามาท่านผู้ชมฮะมาในร้านเขาแล้วรู้สึกภูมิใจอ่ะมีของสมมุติว่าเราค้าขายอาหารขายอะไรเนี่ยนะฮะมีของทุกอย่างเลยในตู้แช่เนี่ยจะมาเอาเฟรนช์ฟรายเอาเนื้อเอาปลาแซลมอนเอาทุกอย่างเนี่ยครบกระบวนการของการค้าขายอาหารเนี่ยนะในรูปแบบนี้เนี่ยครบหมดเลยนะทำไมถึงหามาได้มากมายขนาดนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความยากลำบากในเบื้องต้นตอนที่รับร้านมาแรกนี่ยากมากครับเพราะว่าเท่าแก่เขาก็ไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดกับเรามาครับแต่นั่นคือความพยายามที่เราจะต้องหาต้องไปแมคโครต้องไปนู่นไปนี่ต้องดูเฟซต้องหาในอินเทอร์เน็ตว่าวัตถุดิบอะไรที่มันเป็นของใหม่ๆทำขนมมันมีอะไรตัวใหม่ๆที่เราจะต้องหามาใส่ในร้านดังนั้นความแปลกแตกต่างของร้านซอย11ก็คือแน่นอนมันก็คือจะมีอะไรที่ร้านอื่นจะไม่ค่อยมีแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ร้านเรามีจุดเด่นก็คือเราจะไม่ขายอะไรที่เป็นส่วนผสมที่เป็นหมูเลยทุกชนิดไม่มีเลยไม่ว่าฮาลาลตอยีบัน 100% จะบอกว่า 100% ฮาลาลทุกตัวไหมก็ยังไม่นะคะบางแต่เราแค่เน้นเพียงว่าไม่มีวัตถุดิบที่เป็นหมูอย่างเช่นพวกผงชูรสที่เป็นหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะไม่มีเลยก็พยายามสุดความสามารถเราก็พยายามสุดความสามารถเท่าที่เราจะหามาได้แต่เราก็ต้องคำนึงว่าลูกค้าของเราโดยฐานแล้วก็คือจะเป็นคนไทยเพื่อนไทยพุทธนะคะจะเป็นส่วนใหญ่เพราะเราแวกนี้เป็นคนไทยพุทธเราก็ต้องตอบโจทย์ให้มากที่สุดกับลูกค้าทุกๆคนนะคะครับท่านผู้ชมฮะบางท่านอาจจะรู้สึกอยากจะทำบ้างของเรียนสโตร์หรือมินิมาร์ทเช่นนี้เนี่ยมุสลิมเราก็ทำได้ไม่ได้ยากอะไรเพียงแต่การบริหารจัดการวางระบบวางแผนให้ดีเนี่ยมันจะทำให้นำไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตเช่นเดียวกันลองบอกเคล็ดลับซิว่าทำอย่างไรจะให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันมีกำไรกำไรแล้วก็ได้เดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้เราจะทำยังไงก่อนอันดับแรกคือความขยันความขยันกับความอดทนต้องบอกเลยว่าช่วงแรกๆที่เปิดร้าน1ปีแรกครับจะไปซื้อของเองไปหาของเองดูของเองคัดของเองเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้เราทำวัสดุก่อสร้างมันไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้เลยมันไม่ยากขนาดนี้ใช่แต่อันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าทุกคนประชาท่านผู้ชมเนี่ยมีความสนใจจริงๆอันดับแรกเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสินค้าที่เราจะเอาเข้าเนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างมากๆจากคนอื่นเพราะถ้ามันเหมือนกับคนอื่นนั่นก็หมายความว่าเราก็จะปกติธรรมดาเข้ากันกับคนอื่นใช่เราก็ดังนั้นเราจะต้องมีอะไรที่เป็นกิมมิคสำหรับร้านเราจริงๆหมายความว่าแล้วก็ลูกค้าเข้ามาเราต้องพยายามตอบโจทย์ตลอดเวลาถ้าลูกค้าถามหาอะไรเราจะต้องเน้นย้ำกับพนักงานเราเลยว่าให้เขาเนี่ยต้องรีบบอกเราถ้าสินค้าตัวนั้นมันยังไม่เข้ามาใช่ยังไม่มีเราก็ต้องรีบหาเพื่อที่จะให้มีในร้านมากที่สุดเท่าที่ความสามารถของเราจะทำได้แต่ต้องบอกว่าเราจะต้องเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากแต่พอเราจนถึงจุดหนึ่งแล้วกว่าของจะเต็มแบบนี้นะคะมันก็ใช้เวลาเกือบ2ปีกว่าจะมีครบสมบูรณ์เท่านี่ก็ยังไม่ครบนะคะพูดถึงก็ยังไม่ได้ครบเลย
แต่เราก็พยายามตลอดเวลาเรียนไปตลอดคือต้องเรียนนะคะทุกๆวันเราจะต้องเรียนแล้วก็อดทนกับมันค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้ววันนึงเราก็จะถึงจุดที่เราคิดว่ามัน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ต้องเล่าให้ฟังซิว่าแหมมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรการเรียนรู้งานด้านการตลาดการค้าเนี่ยซึ่งระบบที่วางไว้ถึงตอนนี้เนี่ยมันโอเคหรือยังตอนนี้ถ้าถามว่าระบบมันโอเคถึง 100% มั้ยมันก็ยังไม่แน่นอนเพราะเราก็แค่3ปีแล้วเราก็ไม่ได้เป๊ะไม่ได้เป๊ะในเรื่องของระบบขนาดนั้นแต่เราอาศัยเพียงแค่ว่าการอยู่ด้วยกันกับลูกน้องเข้าใจให้โอกาสในการเรียนรู้เพราะเด็กๆที่นี่แคชเชียร์บางคนเนี่ยพนักงานบางคนเนี่ยยังเรียนอยู่นะคะยังเรียนอยู่แต่เราก็เปิดโอกาสให้เขามาทำงานพาร์ทไทม์ซึ่งจะเป็นช่วงกะกลางคืนนั่นก็เป็นการเสริมรายได้ให้กับน้องเขาก็จะมีรายได้ที่จะไปเรียนต่อเพิ่มเติมในส่วนระบบเราก็พยายามทำทุกอย่างให้มันเข้าบล็อกมากที่สุดเราก็เซตโปรแกรมซื้อโปรแกรมมาคีย์ข้อมูลทั้งหมดสต็อกทั้งหมดอยู่ในระบบหมดการคิดเงินคำนวณเงินทั้งหมดก็คืออยู่ในระบบแล้วก็ถ้าถามว่าอีกกี่ปีกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางก็น่าจะอีกสักประมาณ3ปีอินชาอัลเลาะห์ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผิดพลาดจากแผนที่เราวางไว้แต่ระบบทั้งหมดมันก็ไม่เท่ากับว่าเราเนี่ยจะอยู่แล้วเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนอะคะบางคือระบบเรามีไว้ได้แต่บางทีความยืดหยุ่นตรงนั้นมันจะต้องมีเพราะเราก็ไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่ใหญ่โตโมโหลานขนาดนั้นเราก็เพียงแค่อยู่กันฉันพี่ฉันน้องกันซะมากกว่าครับท่านผู้ชมครับยาตีมคัสสันเนี่ยเป็นรายการที่จะนำธุรกิจมุสลิมเนี่ยนะช่วยกันผลักดันให้ไปสู่ความสำเร็จแล้วก็เราก็จะคัสสันธุรกิจที่ดูแลสังคมแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้ถามฮะเขาพูดออกมาเองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการช่วยเหลือน้องๆที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยสร้างรายได้กับเขาแล้วเขาก็ในอนาคตเมื่อเรียนจบมาก็ถือได้ว่าจะทำงานต่อได้ในอนาคตนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยนะเป็นแฟนรายการพวกเราแล้วก็ช่วยสนับสนุนมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนจะทีมทีวีเด็กกำพร้าเขาก็ดูแลพวกเราอยู่แล้วนะตามกำลังความสามารถที่เขาแบ่งปันมาสู่ผู้ด้อยโอกาสที่ผ่านมามีพนักงานทั้งหมดกี่คนฮะกับการที่เราเปิดตั้งแต่กี่โมงปิดกี่โมงแล้วใช้พนักงานเท่าไหร่อย่างไรฮะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิด2ทุ่มเราแบ่งกันเป็น2กะกะเช้าก็คือ6โมงเช้าก็จะคือจะไล่เวลากันมานะคะ6โมงเช้า7โมงแล้วก็เราจะไปปิดกันตอน4โมงเราก็จะเปลี่ยนกะเช้าจะมีพนักงานทั้งหมด5คนแล้วก็กะเย็นก็จะมีพนักงานประมาณ2คนค่ะครับผมเชื่อว่าการทำธุรกิจนะบุคลากรเนี่ยสำคัญมากมีเทคนิคอย่างไรในการดูแลพนักงานของเรามัดอกมัดใจเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาอย่างไรส่วนใหญ่แล้วเราก็จะอยู่เหมือนกับที่คุยกันครั้งแรกเราก็จะอยู่กันฉันพี่ฉันน้องซะมากกว่าผิดถูกเราก็กล่าวเตือนมันก็คือเป็นเรื่องปกติแต่ใช้ความจริงใจมากกว่าคือถ้ามีอะไรเราก็คุยกับเขาตรงๆคือบอกกับเขาตรงๆว่าสิ่งนั้นไม่โอเคนะสิ่งนี้โอเคนะเขาดีเราก็ชมเขาไม่ดีเราก็ตักเตือนกันไปถ้าเกิดสังเกตแล้วแต่ละล็อกเนี่ยมันก็จะมีเจ้าของถ้าเราพูดกันตรงๆก็คือจะมีเจ้าของที่ดูแลถ้าล็อกไหนที่ทำงานได้ดีเราจะมีโบนัสเลยสำหรับสัปดาห์นั้นให้นี่เป็นเทคนิคเลยนะใช่อันนี้คือเป็นสิ่งที่ง่ายๆแล้วก็ถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ได้ไปสติ๊กว่าปีนึงคุณหยุดได้เท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยสติ๊กถ้าคุณไม่สบายจริงๆเราก็เปิดโอกาสให้ถ้าเขาบอกว่าที่บ้านเขานู่นนี่นั่นเราก็ให้แต่เขาก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะคำนึงถึงว่าโอเคร้านจะอยู่ได้ไหมมีใครกี่คนวันนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะมองกลับมาที่เราเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็เอื้ออาทรให้กับเขาในจุดที่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเขาจะขอเบิกล่วงหน้าเราก็คือเหมือนทั่วๆไปแหมผู้ชมฮะลูกค้าเต็มร้านเลยนะค่อยๆหมุนเวียนกันเข้ามานะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่
จะนำไปสู่ความสำเร็จลูกค้าเข้าร้านเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะแทนเจ้าของร้านด้วยนะครับนะก็เป็นแรงจูงใจให้คือซอย11เนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันแล้วในสังคมย่านนี้เนี่ยนะครับฝั่งเมือง4เนี่ยนะครับกลับไปสู่ธุรกิจเดิมที่คุณพ่อนะแบมะเนี่ยได้ทำมาแล้วเราได้รับช่วงต่อนั่นก็คือขายวัสดุก่อสร้างชื่อร้านอะไรนะชื่อร้าน3พี่น้องวัสดุก่อสร้างค่ะครับเป็นยังไงตอนนี้ทำจะเลยละมีอะไรบ้างตอนนี้หลักๆเราก็คือจะขายเป็นพวกวัสดุอยู่แล้วนะคะแล้วก็งานรับเหมาเรายังไม่ได้เริ่มทำก็คิดว่าจะทำแต่ยังไม่มีแขนขาที่จะไปกันได้เพราะว่าบางเขาก็จะดูแลโรงเรียนซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นตอนนี้ก็คือหลักๆ ก็คือจะขายวัสดุแต่เราจะเน้นการขายวัสดุที่ขายกับหน่วยงานรัฐด้วยดังนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราที่ฐานคือฐานของหัวใจดีอย่างนึงคืออายกจะรับเหมามาก่อนดังนั้นกลุ่มของข้าราชการของอะไรเงี้ยมันจะทำให้ใช่มันจะมีคอนเนคชันกันอยู่ดังนั้นเวลาเขามีงานมีอะไรเขาก็จะส่งมาให้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราอย่างนึงอะค่ะจริงๆแล้วในบ้านนี้เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีน้องๆอีกคนหนึ่งน้องชายใช่ค่ะลูกมารลูกมารตอนนี้ทราบว่าโหเป็นธุรกิจใหญ่โตแล้วเขาทำอะไรนะคะตอนนี้เขาเป็นคอนซัลท์อยู่ค่ะครับหลักๆก็คือเป็นคอนซัลท์แล้วก็รับเหมาด้วยครับค่ะนี่ก็เป็นความสำเร็จที่พวกเราเองนะเห็นกันมาตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยมีลูกกี่คนแล้วฮะตอนนี้จะเข้า5คนแล้วค่ะคำหนึ่งแล้วครับก็ดีใจนะที่ได้ขับเคลื่อนนะเป็นฟันเฟืองในกลุ่มของพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสำหรับผมเองนะเห็นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะแล้วก็เราเองเราก็เป็นกำลังใจให้นะครับผ่านมายะลาผมก็จะมาแวะมาเยี่ยมตรงนี้แหละนะเพื่อให้กำลังใจกันแล้วก็ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการที่เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับตัวเราครอบครัวเราแล้วก็สังคมมุสลิมของเราต้องช่วยพาดูหน่อยนะสินค้าของเราแต่ละอย่างแต่ละโซนเนี่ยมีโซนอะไรบ้างอย่างไรก็คือตรงนี้จะเป็นส่วนของเครื่องครัวนะคะซึ่งจะมีอะไรที่เป็นเครื่องครัวแล้วก็ซิลิโคนทำขนมนิดๆหน่อยๆนะคะส่วนนี้มันเป็นส่วนประกอบมากกว่าที่เวลาลูกค้ามาแล้วเราก็สามารถจะหยิบยื่นได้ในความจำเป็นของเขาแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นกระดาษทิชชู่อ๋อครับนะคะฝั่งนี้ก็เป็นอาหารสำเร็จรูปซึ่งจะเป็นมาม่าแล้วก็จะเป็นพวกอาหารกระป๋องจะเป็นอาหารกระป๋องนะคะด้านนี้ก็คือจะเป็นผ้าอนามัยกับส่วนนี้ก็คือจะเป็นพวกน้ำยาล้างจานนะกีวีแล้วก็ครบเลยนะเนี่ยค่อนข้างจะครบค่ะค่อนข้างจะครบค่ะโอเคนะมันแค่จะครบแล้วก็ฝั่งผงซักฟอกอันนี้มีอันนี้ก็คือจะเป็นพวกเครื่องครัวเห็ดเป็นเครื่องเห็ดหอมค่ะใช่นะโอ้มีครบเลยกระเพาะปลาก็มีเต้าหู้แผ่นนะคะเก๊กฮวยมีครบนะเก๊กฮวยมีครบสาหร่ายบะหมี่สาหร่ายเส้นมีนะเรียกว่าเบตงเนี่ยเบตงก็มีนะเกียบครับนี่เบตงฮาลาลด้วยนะเนี่ยใช่ไหมค่ะนั่นนะค่ะโอ้ครบเลยฮะข้าวเกรียบนะค่ะข้าวเกรียบแล้วก็ส่วนนี้ก็คือจะเป็นผงซักฟอกกับน้ำยาครับค่ะอันนี้น้ำยาปรับผ้านุ่มนะนี่ถุงพลาสติกก็มีนะนะมีครบเลยมีถุงร้อนเย็นนะค่ะมีพร้อมเลยนะครับสำหรับร้านค้าที่ใช้งานแล้วก็จะมาซื้อที่นี่แหละนะถือว่ามีครบคันทีเดียวแก้วนะผมเห็นหลอดเห็นแก้วเห็นโอ้เยอะมากนะอาหารแมวเลี้ยงแมวเหรอฮะเลี้ยงแมวก็มีอาหารให้นะฮะนะมีขายนะหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับนี่มีล็อกไหมเนี่ยนะอยากจะได้อย่างล็อกนะก็ใช้อยู่เรากำลังจะเพิ่มอีกตัวถึงเข้ามาค่ะตอนนี้กำลังเคลียร์พื้นที่อยู่อ๋อฮะเป็นอะไรจะเป็นพวกกล่องที่ใส่ไมโครเวฟได้อ๋อใช่เวฟได้นะใช่เดี๋ยวนี้เขามีแกลงมีที่ต้องเวฟใช่ค่ะนี่พวกผมใช้อยู่นะพอจะทราบบ้างเหมือนกันนะว่าควรจะใช้แบบไหนอย่างไรนะครับนี่มีสำหรับร้านค้าเนี่ยมาซื้อได้เลยนะครับนี่น้ำมันรำข้าวก็มีมันองุ่นนะมีน้ำมัน
โอ้หลากหลายเลยนะครับมะกอกนะฮะน้ำมันงาสำหรับร้านค้าที่ไม่ว่าจะเป็นร้านสเต็กร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับครบคันทีเดียวนะครับนี่น้ำมันก็ราคาไม่แพงเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นพวกกาแฟกับซอสไอ้พวกน้ำบูดูเราก็มีบูดูเกรด A นะครับนะมีบูดูเฮงด้วยไหมมีค่ะมีบูดูเฮงก็มีบูดูจีเซงก็มีบูดูเฮงนี่เราไปทำรายการมาแล้วเนี่ยนะกะปิเราก็มีโอ้ทำดีละนะหมายครบเลยเนี่ยนะนี่เครื่องชงทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะครบเลยกาแฟนะอันนี้เป็นโซนอันนี้โซนเครื่องดื่มแล้วกันเนาะมันจะเป็นนมกับพวกน้ำที่เวลาเขาขายน้ำปั่นน้ำลองบีชก็มีนะหัวเชื้อเนี่ยนะติงฟงลองบีชเฮลบูบอยนะครับครบเลยนะครับแต่ตัวนี้จะขายดีมากตัวนี้จะเป็นน้ำสำหรับลูกเป็นพวกรสบวยกระเจี๊ยบครับลองบีชนะอันนี้ขายเท่าไหร่เอ่ย145บาทนะฮะนี่ก็จะเป็นโซนครับเบเกอรี่นี่มีเนยนะฮะเบเกอรี่นะครับนะนี่ก็จะมีเส้นสปาเกตตี้สำหรับร้านค้าก็จะมีเตรียมไว้ให้ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็น่าจะเป็นร้านค้าด้วยนะฮะร้านค้าด้วยและรายย่อยที่ระแวกนี้นะฮะใช่ค่ะนี่เม็ดมะม่วงก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีทั้งอบมีทั้งดิบครับนะแต่ผมสนใจมากเลยฮะโซนที่เป็นแช่แข็งนะฮะอันนี้มีอะไรบ้างนี่ฮะชีสนี่นะมอสซาเรลล่านะครับนี่ทั้งหมดชีสนี่นี่ชีสดึงนี่นะชีสยืดด้วยนะครับเนื้อสไลด์เนื้อสไลด์นะอันนี้ใช้ของอะไรบ้างมีของอะไรขายบ้างเป็นสินค้าร้านเลยเนี่ยนะครับนี่แองกัสนะครับวาซาบิก็มีอ๋อครับอันนี้โอ้โหมีครบเลยนะฮะถ้าเป็นร้านค้านี่มาเลือกซื้อได้เลยตรงนี้นะครับก็โซนนี้ก็จะเป็นร้านค้าซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวบ้านปกติบ้านแม่ครัวธรรมดาปกติเราก็จะมีแบ่งขายไว อันนู้นเป็นด้านนู้นนะเป็นไอศครีมมีอันนี้เฟรนช์ฟรายนะชนิดยักษ์ชนิดไม่ยักษ์นะมีหลายยี่ห้อเลยนี่เป็ดไก่นะสำเร็จรูปมาเลยนะครับนี่ฮาลาลเลยค่ะฮาลาลเลยนี่นี่บลูเบอรี่แช่แข็งนะครับข้าวโพดมีผักสลัดนะผักรวมแช่แข็งสตรอเบอรี่แช่แข็งปลาแซลมอนนะมีด้วยนะครับนะครบเลยทีเดียวนี่ตู้แช่เขาก็มีครบนะของแช่เย็นนี่มีชีสมีเนยมีชีสมีครับวิปปิ้งครีมสำหรับทำขนมครับขายดีไหมขายดีไหมก็ทำได้ละค่ะก็ขายได้ได้ละได้ดีพอสมควรครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นร้านค้ามินิมาร์ทนะซอย11ที่อยู่ผังเมือง4ในเมืองจังหวัดยะลานะครับเป็นร้านที่มีครบครันทีเดียวสำหรับสินค้าพี่น้องในจังหวัดละลาถ้าขาดอาหารค้าขายอยู่เนี่ยนะครับถ้าขาดเมนูขาดเนี่ยต้องการที่จะซื้อราคาไม่แพงราคาพื้นฐานเลยนะครับถูกแล้วก็ดีด้วยนะเขาคัดสรรมาอย่างดีกับสินค้าที่จัดจำหน่ายให้กับพี่น้องนะครับท่านผู้ชมครับมายะลาเนี่ยมีโอกาสได้พบกับอาจารย์ซอเลตาเละนะครับซึ่ง
ก็เป็นญาติกันกับเจ้าของร้านนี่แหละนะครับการทำธุรกิจมีศักดิ์เป็นหลานเป็นหลานนะฮะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอะไรฮะท่านอาจารย์ฮะปัจจุบันก็อดีตก็เป็นผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์คณะบดีวิทยาศาสตร์และก็รองอธิการบดีปัจจุบันก็เป็นรับผิดชอบดูแลโฟกัสเรื่องของปัตตานียาญาณเป็น CEO ของโครงการปัตตานียาบันิสลามครับพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยนะฮะมีหลายด้านทีเดียวปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างเนี้ยมินิมาร์ทหรือคอมมิวนิสต์โตเนี่ยน้องใจเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นคนที่กล้ามากเพราะธุรกิจลักษณะเช่นนี้เนี่ยต้องอาศัยมีประสบการณ์แล้วก็ต้องอาศัยความอดทนมากจานะฮะมันจะสำเร็จได้อย่างไรเบื้องต้นก็คือบางทีเวลาเขาทำธุรกิจก็บอกว่ามันมีสายเลือดของความเป็นนักธุรกิจหรืออาจจะเป็นสภาพแวดล้อมนะฮะก็เผอิญหนักเนื่องจากคุณอุไซดะห์ได้ใจเนี่ยครับเขาคุณพ่อทำธุรกิจมาก่อนนะรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วเปลี่ยนจากการที่รับเหมาก่อสร้างก็มาเป็นขายวัสดุก่อสร้างครับการที่ขายวัสดุก่อสร้างเริ่มประจนก็สู่วงการของธุรกิจเนี่ยมันก็เกิดมันเหมือนกับเปิดประตูธุรกิจนะครับเริ่มเข้าใจว่าธุรกิจมันมีโอกาสมีอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องประการที่หนึ่งคือคนเราทำธุรกิจต้องมีใจก่อนใจว่ามันจะต้องชอบจะต้องมีความมุ่งมั่นพยายามแล้วก็เห็นโอกาสนะฮะเหมือนก็บอกว่าธุรกิจมันเปิดประตูถ้าเปิดประตูแล้วมันประตูหลายบานจะเห็นเลยนะเห็นทิศทางที่การทำธุรกิจดังนั้นองค์ประกอบปัจจัยต่างๆมันก็ต้องมาเรียนรู้สะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ความมีสายเลือดอันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งเคยเห็นมาเลยคือคุกคีโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวข้องการดูแลลูกค้าเนี่ยอันนี้ต้องการประสบการณ์บอกว่าจะทำอย่างไรที่จะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะโดยเฉพาะการขายพวกเป็นพวกร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันจะต้องมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่เขาอยู่ท่ามกลางมีเซเว่นอะไรต่างๆที่นั่นทำไมดังนั้นก็ต้องรู้จักจุดที่ว่าจะขายเกินกำลังลูกค้าเขาคือใครนะที่นี่อาจจะเป็นร้านที่คนชนชั้นสูงหน่อยเป็นไฮเอ็นหน่อยนะแสดงว่าเขาก็ต้องรู้อยากว่าจะบริการสินค้ายังไงนะสินค้าที่มีคุณภาพคนประทับใจผมแปลกใจมากเลยฮะเซเว่นรอบเลยฮะครับตรงนี้นะฮะแต่ร้านนี้เนี่ยคนเข้าออกไม่ได้หยุดเลยครับครับมันมีปัจจัยที่ลูกค้าเนี่ยนำแรงจูงใจที่ลูกค้ามาสู่ร้านอันนี้อาจจะประการที่หนึ่งก็คือ เรื่องของความผูกพันทางจิตใจแล้วก็การที่ได้สินค้าที่ก็ได้มานะสินค้าจะประเภทหนึ่งนะที่นี่อาจจะแตกต่างจากเซเว่นเป็นข้อสังเกตเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะนำเสนอเหมือนกันเพราะว่าควรจะมีร้านที่จากคนในชุมชนที่มาอยู่เคียงข้างกับร้านที่เป็นเครือข่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่น่าจะนำเสนอเหมือนกันฮะว่ามีวิธีการอย่างไรจะทำแต่เขาก็นำเสนอสินค้าที่มีคนที่เขาไม่สามารถหาในร้านสะดวกซื้อที่เป็นเซเว่นเลเว่นฮะแล้วก็อาหารที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีลูกค้าประจำตามมาติดแล้วก็แสดงว่าถ้ามีลูกค้าประจำก็ต้องพึงพอใจในคุณภาพสินค้าในราคาสินค้าการบริการสามอย่างเนี่ยคุณภาพสินค้าราคาแสดงราคาไม่ได้เขารู้สึกยุติธรรมเป็นธรรมในการที่จะซื้อมาแล้วก็การบริการอันนี้กับทั้งสามประการผมเห็นราคาเนี่ยถูกกว่าเซเว่นบางตัวนะแล้วก็สินค้านี่ครบครันทีเดียวแปลว่าสินค้าแช่แข็งต่างๆเนี่ยนะซึ่งมากกว่าเซเว่นตรงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้จุดแข็งครับจุดแข็งแล้วก็ตรงนี้แหละคนรุ่นใหม่ก็อยากจะได้ของเป็นพอเราไปเขาเป็นเหมือนกับอาหารของสดนะเฟรชเนี่ยก็ต้องเฟรชต้องทำยามให้เฟรชจริงๆนะเฟรชจริงๆแล้วก็คุณภาพสินค้าต้องดีต่อไปผมว่าถ้าจะต้องถ้าคนมีการศึกษาสูงเขาจะแสวงหาเรื่องของออร์แกนิกละครับผมไม่ทราบร้านนี้เริ่มแล้วนะมีเรื่องออร์แกนิกนะคนจะคนมีการศึกษามีคุณภาพชีวิตอยากจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีก็แสวงหาตัวนั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะอาจารย์นะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับต้องขอบคุณนะทั้งสองท่านนะที่มาเยี่ยมฝากอะไรกับปัตตานีจายาเชิญครับที่จริงปัตตานียาอีกมุมมองหนึ่งครับที่จริงเราตั้งแต่ต้นบอกว่าเราทำปัตตานียายานั้นเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยที่เรามีปณิธานว่ามหาวิทยาลัยนั้นเราไม่ได้มาดูแลเรื่องที่จะบริหารเฉพาะในพื้นที่300ไร่ครับที่จะสร้างดูแลนักศึกษาอยู่ประมาณ 4,000 คนแต่บทบาทของเรานั้นเรากำลังสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมครับเรารู้สึกว่าความรับผิดชอบของเราน่ะประเทศไทยทั้งประเทศอาจจะเริ่มต้นจากสังคมมุสลิมว่าจะต้องพัฒนาเรื่องของคุณธรรมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนดังนั้นการทำเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยมันกว้างมันไม่ใช่เรื่องการศึกษาอย่างเดียวมันไม่ถึงเรื่องของเศรษฐกิจไม่ถึงเรื่องของสุขภาพพลานามัยไม่เรื่องของสภาพแวดล้อมงั้นบทบาทของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องขยายใหญ่มากกว่านั้นงั้นการทำปริญญาก็บอกแต่ต้นว่าเราทำนั้นเพื่อจะสร้างเมืองที่เป็นเมืองตัวอย่างเมืองของคนที่มีคุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ต้องการสร้างโมเดลของการวักคัฟที่มีรายได้นะแต่เนื่องมาจากมันเมกะโปรเจกต์ดังนั้นเวลาโครงการใหญ่เนี่ยมันก็การขยับแต่ละก้าวมันก็ไม่ค่อยจะมองเห็นมันเห็นช้านะก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเห็นการพัฒนาการต่างๆแต่เราก็พัฒนาการไม่หยุดยั้งฮะซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็เราก็ทำเป็นเฟสเนี่ยเฟสแรกก็คือที่จริงการลงทุนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมากแล้วที่ดินอย่างเดียวก็เกือบตั้ง600-700 ล้านแล้วเข้ามาพัฒนาเรื่องของไอ้ศูนย์การค้าก็ประมาณ250ล้านแล้วตอนนี้ยังขาดอีกประมาณ50ล้านซึ่งกำลังรีบเร่งที่จะทันให้เปิดให้เกิดความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดก็คือประมาณเดือนมกราซึ่งทีมงานที่เป็นทีมเครือข่ายสากลฮะก็ไปบริหารตอนนี้เนี่ยก็จะมีสภาพความคล่องทางการเงินตัวเดือนมกราเนี่ยจะให้ความพร้อมอันนี้ลงไปแล้ว250ล้านสนามมิกเซ็นเตอร์ก็เราเงินวอล์คคัฟที่นี่มีคำถามเหมือนกันนะอยากจะตอบที่ดีเหมือนกันมีชาวบ้านที่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะรับบริจาควอล์คคัฟมาตั้งหลายสิบล้านเกือบ70ล้านแล้วทำไมเห็นโรงพยาบาลไม่ขยับ คืออยากให้เข้าใจว่าเวลาเรารับวอล์คคัฟเนี่ยวอล์คคัฟนะเพื่อจะซื้อที่ดินโดยเฉพาะที่ล่าสุดแล้วก็ทุ่มไปที่ซื้อที่ดินตรงที่ Islamic Center ครับซึ่งต้องใช้เงินที่ดินประมาณ30ล้านทำถนนต่างๆดังนั้นเวลาเงินวอล์คคัฟเนี่ยจะซื้อที่ดินปลอดจำนองที่ดินส่วนโรงพยาบาลนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินวอล์คคัฟที่ประชาชนบริจาคแม้กระทั่งซื้อที่ดินของโรงพยาบาลเราก็ได้เงินวอล์คคัฟจากกระทรวงศาสนสมบัติของกาตาร์ไม่ใช่ของประชาชนพี่น้องในประเทศไทย คือทางกระทรวงศาสนสมบัติกาตาร์เนี่ยบริจาคเงินมา18ล้านเพื่อปลอดจำนองที่ดินบริเวณที่จะสร้างโรงพยาบาลแล้วเขาก็ให้เงินมาเพื่อสร้างโรงพยาบาลนะเงินก็ส่งมาถูกที่อยู่สารทูตดังนั้นเงินที่รับบริจาคเนี่ยจากประชาชนในประเทศไทย70ล้านจะไม่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะความล่าช้าของการขยับเคลื่อนของโรงพยาบาลมันเกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาเกี่ยวข้องกับเงินจากกาตาร์สองส่วนเนี่ยเราเป็นตัวกลางมูลนิธิคอยดูแลเงินก็ต้องส่งมาจากกาตาร์คนทำงานก็คือบริษัทตอนนี้คือบริษัทเคเทคตอนนี้เราทำหรือทำแล้วก็คิดว่าจะแล้วเสร็จในเฟสแรกตามที่บริษัทเคเทคก็บริษัทใหญ่นะแต่บริษัทประสบปัญหาเรื่องทางการเงินต่างๆนะเขาก็ตามที่เราทำข้อตกลงล่าสุดกับบริษัทก็คือจะให้แล้วเสร็จในเฟสแรกภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับอย่างนี้ก็ต้องเฟสแรกคือทำเป็นเห็นโครงสร้างมามีเห็นหลังคากันฮะเสร็จแล้วก็ต้องหลังจากนั้นก็ต้องมาทำเรื่องของระบบเรื่องต่อไอ้เครื่องอุปกรณ์ต่างๆซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณอีกประมาณหลายร้อยล้านเหมือนกันเฟสแรกกัน210ล้านครับแล้วก็มันอีกเยอะเพราะมีเมกะโปรเจกต์เยอะมากเป็นโครงการใหญ่ใหญ่ก็ต้องขออนุญาตครับต้องให้มีอะไรให้ยาทีมทีวีได้รับใช้นะครับเราก็ยินดีประการที่1จากก็คือในฐานะเป็นสื่อก็คือ1อยากจะสื่อสารว่าปฏิญญามันสลามเป็นทรัพย์สินของพี่น้องทุกคนนะครับเป็นวะคัฟแล้วก็ให้อยู่ในใจขอดุอานะฮะแล้วก็มีข้อมูลบางประการนั้นเราไม่อาจยังไม่สามารถสื่อสารได้เข้าใจดีก็ตั้งใจว่าก็ต้องขอบคุณทางยติทีวีให้โอกาสในการที่จะสื่อสารประชาชนได้เข้าใจนะฮะว่าจิตนารมณ์ก็ดีการขยับแต่ละก้าวไปนะฮะการเคลื่อนไหวการพัฒนาการต่างๆนั้นนะเราก็พยายามทำให้มากที่สุดแต่เนื่องมาจากโครงการใหญ่และงบของการส่วนหนึ่งก็ต้องพึ่งพาต่างประเทศซึ่งเราจะไปบีบไปบังคับไม่ได้เวลาคนบริจาคแต่ถ้าเงินจากประเทศไทยเนี่ยเราดูแลอย่างดีมาแล้วก็ซื้อที่ดินให้หมดเลยนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางยติทีวีแล้วก็สื่อของมุสลิมนะที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารนะต้องขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์โซเลห์ตาเละนะฮะที่ได้มาร่วมรายการครับ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 สารามันกุลThank you.
แนะนำตัวด้วยครับพนักงานที่นี่ค่ะชื่อซูฟียามาแซ่ค่ะมาแซ่บ้านอยู่ที่ไหนฮะบ้านอยู่ปัตตานีค่ะปัตตานีโอ้มาช่วยงานที่ยะลาไปกลับไหมหรืออยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เลยค่ะแล้วเขามีที่พักให้ด้วยนะมีค่ะโอ้เจ้านายใจดีจังนะเป็นไงทำงานที่นี่ก็เล่าให้ฟังหน่อยธุรกิจนี้เคยทำมาก่อนไหมหนูไม่เคยทำค่ะแล้วเป็นไงการเรียนรู้ก็โอเคค่ะรู้สึกว่าจากที่ไม่เคยได้ประสบการณ์นะคะก็ได้ทุกอย่างเลยยังเรียนอยู่ไหมจบแล้วค่ะจบแล้วนะใช่ก็ไม่ทำงานที่ไหนมาก็เริ่มจากที่นี่เลยทางเจ้าของร้านเป็นยังไงเป็นคนยังไงลองช่วยบอกก็ใจดีนั่นแหละใจดีใช่ค่ะใจดีมากมีทิปพิเศษอะไรบ้างไหมก็มีค่ะเป็นโบนัสเอาเลยใช่เห็นว่าจัดเชลดีนี่ให้โบนัสด้วยอ่ะใช่ให้ได้เลยครับพี่เข้ามารับได้เลยอ่ะคุยไปขายไปแล้วกันนะการวางระบบนี่ทำร้านมาตั้งแต่ต้นเลยไหมใช่ค่ะเริ่มจากตรงนี้เริ่มเลยใช่เริ่มเลยยากไหมมาช่วยกันทำตอนนั้นเริ่มต้นเนี่ยยากสนุกเพราะหนูไม่เคยทำงานเลยค่ะแล้วการเรียนรู้มันได้ความรู้อะไรบ้างอ่ะก็ได้ค่ะจากที่ว่าหนูไม่เคยรู้ว่าสินค้าบางตัวค่ะที่เราไม่เคยได้กินไม่เคยได้เรียนรู้ค่ะก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยใช่เราทำได้แล้วรู้สึกยังไงภูมิใจภูมิใจค่ะมีความสุขด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยการทำมินิมาร์ทของมุสลิมเราเนี่ยถ้าจะเทียบกับไปเปรียบกับคอนเวนสโตร์อื่นๆที่เขาใหญ่โตแล้วก็กับตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงหนูไม่เคยได้เรียนรู้จากภายนอกค่ะใช่ก็มาเริ่มจากตรงนี้ถามว่าได้ก็ได้ความรู้เยอะค่ะจากตรงนี้ใช่เวลาของขาดหมายถึงว่าทุกค้าจะมาเอาแล้วร้านเราไม่มีเราทำไงทำยังไงล่ะเขาต้องการของสิ่งนี้แต่ไม่มีเนี่ยแต่ไม่มีใช่ไหมคะก็เราก็จะบอกว่าสินค้าจะมาภายในสัปดาห์นี้เราก็ต้องทำได้อะค่ะใช่ก็ให้ลูกค้าใช่ก็ต้องไปหามาเพื่อให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะใช่แสดงว่าคุณนี่เป็นกำลังหลักของร้านเลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกช่วยกันจริงๆมันต้องเป็นทีมใช่ไหมใช่ค่ะเป็นทีมทุกคนก็จะทำตามแบบนั้นทุกคนนะคะใช่ถ้าพูดได้เนี่ยดูอาให้ร้านประสบความสำเร็จอยากจะพูดอะไรอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรก็อยากให้อยู่แบบนี้นานๆนะคะก็ดูอาขอให้อัลลอฮ์อะไรนะตื่นเต้นจังก็อยากให้ประสบความสำเร็จอะค่ะใช่อยู่แบบนี้ตลอดเนี่ยนะรู้สึกทางเจ้าที่พนักงานกับจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรกับระบบร้านอื่นๆเลยเราไม่ได้ด้อยกับเขาเลยนะครับแล้วลูกค้าก็ทยอยกันมาตามลำดับทีมงานเรานะฮะยืนขวางทางไม่ได้เลยคนเยอะนะต่อแถวกันแล้วนะฮะรู้สึกอย่างไรกับความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นกับการที่เราตั้งใจทำรู้สึกคำเดียร์มากค่ะที่เราสารลงแรงไปทั้งหมดเท่าที่ความสามารถเราจะมีตั้งแต่เริ่มต้นทำจนถึงวันนี้ก็ได้เท่านี้ก็ถือว่าคำเดียร์มากๆเพราะมันเป็นธุรกิจใหม่ที่เราจะต้องเรียนหนึ่งใหม่หมดเลยแต่เราอาศัยเพียงแค่ว่าความจริงใจกับลูกค้าอาศัยความซื่อสัตย์อาศัยความอดทนแล้วก็ขยันที่จะเรียนรู้ในทุกๆเรื่องแล้วก็เอาใจใส่กับลูกค้าที่จะเข้ามาเพราะว่าถือว่าทั้งหมดมันคือสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้การที่เราจะประสบความสำเร็จหรือไม่มันไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าตัวชี้วัดว่าร้านเราขายได้กี่ล้านต่อเดือนเราจะได้กำไรเท่าไหร่ต่อปีแต่ความสำเร็จของเราก็คือว่าเราสามารถทำให้น้องๆที่อยู่ที่แคชเชียร์มีงานทำ
น้องๆที่เรียนอยู่มีงานทำในระหว่างเรียนเราก็สามารถที่จะอะไรนะแบ่งเบาภาระทางบ้านได้ที่นี่แล้วก็ที่ร้านเราไม่ว่าจะเป็นร้านมินิมาร์ทหรือร้านวัสดุก่อสร้างเราทำสิ่งหนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยคุณพ่อก็คือว่ารายได้ของทุกๆวันเราจะหักออก 0.2% ให้กับเด็กกำพร้าทุกวันอันนี้คือสิ่งที่เราทำมาและส่วนหนึ่งเงินนั้นเราก็โอนให้กับทางยตีมเช่นกันค่ะเพื่อเป็นส่วนช่วยเหลือแล้วก็ได้แบ่งส่วนหนึ่งให้กับนักเรียนเราที่โรงเรียนแล้วก็ที่เราดีใจมากๆที่สุดที่ตั้งแต่ทำธุรกิจมาเงินจากาศของเราสามารถจะช่วยเหลือนักเรียนของเราที่โรงเรียน1ปีเนี่ยจะรับผิดชอบนักเรียนทั้งหมด18คนใน18คนนี้จะคัดเลือกเด็กจากหลักการที่ถูกต้องโดยการคัดสรรของบุคลากรในโรงเรียนแล้วจะพยายามที่จะจัดสรรเงินให้เด็กแต่ละคนเนี่ยได้ใช้ตลอดทั้งปีไม่ใช่เราให้เพียงแค่ว่าเด็ก500 1,000เด็กคนนึงจะได้เป็นหมื่นนั่นคือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีดูแลกันทั้งปีดูแลกันทั้งปีหมายความว่าเด็กคนนั้นเขาจะมีความสบายใจว่าตลอดทั้งปีนะคะไม่ใช่ทั้งเทอมทั้งปีหมายถึง2เทอมเด็กคนนั้นจะมีเงินมาเรียนอย่างแน่นอนอันนั้นคือความภาคภูมิใจที่สุดที่มีความรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราใส่ใจในเรื่องของสกาดเราใส่ใจในเรื่องของเด็กกำพร้าเราให้ความสำคัญกับลูกน้องเราทุกคนเพราะว่าโดยเฉพาะเด็กๆที่ทำงานเนี่ยถ้าไม่มีเขาเราก็คงจะวันนี้เราก็คงจะยืนอย่างไม่เข้มแข็งดังนั้นทีมอย่างที่คุยกันก็คือทีมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าทีมหัวหน้าดีแค่ไหนแต่ถ้าทีมไม่ไปมันก็คือไม่ไปดังนั้นทำด้วยละความโชคดีของเราก็คือว่าเอาเราให้ตรงนี้ให้ในโอกาสกับเราที่เราก็ไม่คิดว่าเท่าแก่คนเก่าเขาจะขายให้เราก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราแล้วก็ความโชคดีของเราอีกอย่างนึงเรามีความอดทนค่อนข้างที่จะมากอาจจะได้เชื้อมาจากคุณพ่อด้วยมันก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เรามีทีมงานที่ดีที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตไปด้วยกันสองคนที่ยืนอยู่ที่แคชเชียร์นะคะน้องๆสองคนนั้นก็คือทำตั้งแต่เริ่มต้นในวันแรกที่เราทำงานกันมาก็อยู่กันมา3ปีส่วนใหญ่แล้วลูกน้องก็คือเด็กๆในร้านเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้จะอยู่ไหนอ่ะก็คือจะอยู่กันยาวเลยค่ะไม่ค่อยจะออกเว้นแต่ว่าเขาจะติดในเรื่องของว่าจะต้องย้ายบ้านย้ายครอบครัวมีครอบครัวอะไรกันไปแบบนั้นอัลฮัมดุลิลลาฮ์ท่านผู้ชมฮะผมฟังแล้วน้ำตาจะไหลเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่ทราบนะว่ามีการตัดกำไรเป็นซะกาตที่แบ่งปันให้กับเด็กกำพร้านะครับหรือแม้แต่ยตีมทีวีของเราก็ได้รับส่วนตรงนั้นด้วยนะครับที่มาเนี่ยไม่รู้หรอกแต่เรามาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเรามาที่ยะลาแล้วก็ผ่านมาแล้วเป็นธุรกิจมุสลิมพอทราบมาได้รับฟังมาเนี่ยเราก็อยากจะเข้ามาแต่ปรากฏว่าเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้ก็คือยะตีมคัดสรรเนี่ยจะคัดสรรธุรกิจมุสลิมที่แบ่งปันไปสู่คนยากคนจนคนด้อยโอกาสหรือแม้แต่พนักงานซึ่งยังเรียนอยู่แล้วเราก็ให้โอกาสเขาได้มีโอกาสทำงานขอดุอาเลยให้ธุรกิจของครอบครัวคุณได้ประสบความสำเร็จมีบารักะมีความจำเริญในการประกอบอาชีพทั้งธุรกิจนี้และก็ธุรกิจค้าขายวัสดุก่อสร้างนะครับขอให้ลูกคนสุดท้ายสุดท้องที่จะออกมาเนี่ยนะฮะเป็นลูกที่มีลูกที่สอนและลูกที่ดีงามนะครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือซอย11มินิมาร์ทที่เป็นธุรกิจของมุสลิมแล้วก็เราก็เชื่อมั่นว่าเขาอิคลาสบริสุทธิ์ใจแล้วก็บริหารกิจการค้าขายอย่างซื่อสัตย์แล้วก็อยู่ในหลักการอิสลามสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าฮาลาลนะฮะท่านพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดยะลานี้ถ้าแวะมาซื้อของถ้าผ่านมาผังเมือง4นะซอย11แวะมาซื้อมินิมาร์ทแห่งนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณใจนะครับเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งที่เราภาคภูมิใจในทีมทีวีภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของคุณการที่คุณได้ยืนหยัดแล้วก็เสียสละแล้วก็ซื่อสัตย์กับการทำธุรกิจการค้าก็
ขอดุอาให้สำเร็จในอนาคตแล้วก็เพิ่มพูนก่อนรอส่งเพิ่มพูนนะครับวันนี้ยาทีมคัดสรรเวลาหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมฮะเราจะไปทำรายการดูแลเด็กกำพร้าหลายจุดหลายสถานที่ด้วยกันเมื่อทำงานเด็กกำพร้าแล้วเราก็แน่นอนนะธุรกิจที่เป็นมือบนที่จะแบ่งปันไปซะกาตหรือริสกีของเขาไปสู่คนยากคนจนคนด้อยโอกาสนะพี่น้องแจ้งข่าวมานะมีธุรกิจที่ใดที่ช่วยเหลือหรือแบ่งปันให้กับคนยากคนจนคนด้อยโอกาสบอกมาเราจะไปหาท่านนี้ลาไปก่อนฮะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์